เมื่อผู้บรรยายต่างชาติได้เห็นฟอร์มของทีมชาติไทยที่ได้เล่นกับทีมชาติโอมานซึ่งพวกเขาก็ดูจะโดนใจนักเตะไทยหลายคนเลยนะครับคือพวกเขาเนี่ยผู้ชื่นชมเยอะมากทั้งปฏิวัติพีระดลพันศาและอีกหลายคนพวกเขาจะพูดถึงนักบอลไทยยังไงกันบ้างก็ขอโอกาสกดคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นก็มาที่จังหวะแรกเป็นฝ่ายทีมชาติโอมานที่ได้เปิดบอลเข้ามาลุ้นในกรอบเขตโทษแต่ก็เป็นทางปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยที่สามารถรับเอาไว้ได้แบบสบายๆและต่อมาทีมชาติโอมานก็ยังคงใช้บอลยาวโยนมาจากแดนหลังแต่ว่าปฏิวัติประตูของทีมชาติไทยยังสามารถอ่านเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเขาออกมาคว้าบอลบนเส้นได้พอดีแล้วผู้บรรยายต่างชาติก็ได้พูดถึงใน2จังหวะนี้นะครับว่าปฏิวัติอ่านเกมได้ดีมากๆเลยนะเขารับบอลเอาไว้ได้สบายๆ ส่วนทางโอมานก็สร้างสรรค์เกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าลูกเนี่ยภาพช้ามันไม่ค่อยชัดเจนนะว่าบอลมันอยู่ด้านนอกหรือเปล่าและจังหวะต่อมาก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของไทยในเกมนี้เลยซึ่งก็เป็นจังหวะเต็มมุมที่พี่อุ้มธีรธรได้เปิดบอลโค้งเข้าหัวเอเลียสดาเลาะกองหลังลูกครึ่งของไทยได้แบบเต็มๆแต่ว่าทางประตูของโอมานสามารถเซฟลูกนี้เอาไว้ได้แหมมันน่าเสียดายจริงๆครับโดยทางผู้บรรยายต่างชาติก็ได้พูดถึงโอกาสทองของทีมชาติไทยนะครับว่าลูกเนี้ยธีรธรเปิดบอลได้แม่นมากๆแล้วเอเลียสก็กระโดดขึ้นมงได้อย่างแข็งแรงแต่ว่าทางประตูโอมานเนี่ยก็สามารถเซฟเอาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อมันเป็นโอกาสสำคัญของทีมชาติไทยเลยคือทีมไทยเนี่ยทำได้ดีมากแล้วนะแต่ต้องชมผู้รักษาประตูของโอมานจริงๆมันเป็นทีมเวิร์คที่สุดยอดของทีมชาติไทยจากนั้นจังหวะต่อมาก็เป็นทางโอมานที่ได้ขึ้นมงจ่อๆแต่ก็มีแบ็คขวาระดับยุโรปอย่างนิโคลัสมิเกลสันที่ช่วยเอาหัวมงสกัดทำให้บอลเข้ามือปฏิวัติได้นิ่มๆซึ่งลูกนี้ทางผู้บรรยายต่างชาติก็ได้ชื่นชมนิโคลัสมิเกลสันนะครับว่าเขาเนี่ยสกัดลูกนี้ได้ดีจริงๆแล้วต่อมาก็เป็นทางทีมชาติโอมานที่เป็นฝ่ายบุกทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งโอมานก็ยังคงได้ใช้ลูกเปิ้ลเหมือนเดิมและคราวนี้ก็ถึงคิวของพันศาเหมวิบูลย์กองหลังร่างยักษ์ของทีมชาติไทยที่สามารถหยุดลูกเปิ้ลของโอมานได้2ลูกติดๆโดยทางผู้บรรยายก็ได้ชื่นชมพี่โย่งพันศานะครับว่าสามารถหยุดการเปิดบอลที่อันตรายของโอมานได้อย่างยอดเยี่ยมการเล่นเกมรักของพันศาเนี่ยมันน่าทึ่งจริงๆและพอทีมชาติไทยโดนโอมานบุกอยู่พอสมควรมันก็ถึงเวลาแล้วครับที่ทีมชาติไทยของเราจะเป็นฝ่ายบุกบ้างแต่ลูกนี้ทางพี่อุ้มธีรธรกับทางเนมาร์เมืองไทยยังบดินทร์ผาลากลับไม่เข้าใจกันมันเลยทำให้ทีมชาติไทยจากที่ต้องเป็นฝ่ายบุกโดนสวนกลับอย่างรวดเร็วแล้วผมบอกเลยครับว่าลูกเนี้ยมันอันตรายมากเพราะว่าพี่อุ้มธีรธรโดนตัดบอลจากกลางสนามทำให้พี่อุ้มหลุดตำแหน่งไม่สามารถลงมารับได้ทันอย่างแน่นอนซึ่งทางโอมานก็ได้มีพื้นที่เยอะมากแต่ว่าสิ่งที่ต้องชื่นชมเลยในจังหวะนี้ของทีมชาติไทยนั่นก็คือกองกลางตัวรับอย่างพีระดลชำรัศมีที่สามารถตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมพอทางพีระดลเห็นว่าโอมานกำลังสวนมาในขณะที่พี่อุ้มหลุดตำแหน่งพี่นิวพีระดลได้ตัดสินใจเข้าเสียบสไลด์ที่บอลของผู้เล่นโอมานได้อย่างแม่นยำผมบอกเลยนะครับว่านี่คือหนึ่งในช็อตสำคัญของเกมนี้เลยเพราะถ้าขืนปล่อยให้ผู้เล่นโอมานได้เลี้ยงบอลต่อไปเรื่อยๆในขณะที่พี่อุ้มหลุดตำแหน่งอาจจะถึงขั้นเสียประตูได้เลยนะครับพี่นิวพีระดลเนี่ยยอดเยี่ยมมากในจังหวะนี้และทางผู้บรรยายต่างชาติก็คิดแบบเดียวกับผมก็พูดว่าเอาแล้วธีรธรหลุดตำแหน่งโอกาสทองของโอมานโอ้ยอดเยี่ยมพีระดลทำได้ดีมากเลยในจังหวะนี้เขาเข้าสกัดได้ดีทีเดียวผมว่าเขาเป็นกองกลางตัวรับที่เก่งมากเลยนะเล่นดีตั้งแต่นัดที่แล้วนะเขายอดเยี่ยมมากแล้วช็อตต่อมาก็เป็นทางโอมานที่ยังคงพยายามที่จะเจาะทีมชาติไทยให้ได้โดยจังหวะนี้โอมานก็ได้ฝ่อขึ้นมาทางฝั่งซ้ายดูบ้างแล้วก็เป็นซาร่านักเตะตัวเก่งของโอมานที่ได้ดวลตัวต่อตัวกับมิเกลซันแล้วแน่นอนครับว่าซาร่าเลี้ยงไม่ผ่านมิเกลซันครับซึ่งมันก็ทำให้ซาร่าเนี่ยรู้สึกงุนงิดถึงขั้นปาบอลทิ้งเลยทีเดียวนิโคลัสมิเกลซันก็ยังคงเป็นนักเตะทีมชาติไทยที่ยังไว้ใจได้เสมอโดยผู้บรรยายที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้ก็ได้พูดถึงมิเกลซันนะครับว่ามิเกลซันทำให้ซาร่างุนงิดแล้วสเต็ปเท้าของเขาเนี่ยมันสุดยอดมากเลยนะและก่อนที่จะจบครึ่งแรกทางโอมานก็ได้เปิดบอลอีกครั้งแต่ว่าพันศาก็ยังสามารถสกัดเอาไว้ได้โอมานได้ลูกเตะมุมและลูกนี้ก็เป็นปฏิวัติคำใหม่ที่ยังคงออกมาอ่านเกมได้ดีเขาออกมาชกบอลลุดออกไปคือเมื่อคืนนี้เนี่ยปฏิวัติเล่นได้ดีมากเลยนะครับเล่นดีจนถึงขั้นผู้บรรยายต่างชาติบอกว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่มหัศจรรย์จริงๆจบครึ่งแรกไทยเสมออิรักศูนย์ประตูต่อศูนย์เริ่มครึ่งหลังเป็นทางโอมานที่พยายามที่จะเจาะทีมชาติไทยให้ได้แต่ว่าลูกนี้ก็เป็นโอมานที่ได้เปิดบอลพลาดจนบอลเนี่ยมาเข้าทางสุพนัทเหมือนตาและสุพนัทก็ได้เลือกที่จะเลี้ยงตัดขวาเข้าไปยิงเองแต่กองหลังโอมานก็ลงมาบอกไว้ได้ทันซึ่งทางผู้บรรยายต่างชาติก็รู้สึกว่าลูกเนี้ยการเล่นของสุพนัทเหมือนตามันอ่านง่ายไปหน่อยครับจากนั้นก็มาอีกหนึ่งจังหวะสำคัญที่ปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยจังหวะนี้เป็นทางทีมชาติโอมานที่ได้หลุดขึ้นมาท
างฝั่งขวาก่อนที่จะเปิดบอลเข้าตรงกลางบอกตามตรงเลยนะครับว่าลูกเนี่ยน่ากลัวมากแต่ว่าปฏิวัติก็สามารถเซฟเอาไว้ได้ด้วยเท้าซึ่งผู้บรรยายต่างชาติก็ได้ชมปฏิวัติใหญ่เลยนะครับว่าปฏิวัติเนี่ยทำได้ดีมากมันเป็นการเซฟด้วยเท้าที่ยอดเยี่ยมทีมชาติไทยยังคงไม่เสียประตูและหลังจากนั้นโอมานก็ยังคงบุกอยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมเลยของทีมชาติไทยนั่นก็คือเกมรับครับเรียกว่าวันนี้ไทยเล่นเกมรับกันได้ดีจริงๆไม่ว่าโอมานจะพยายามเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแค่ไหนฮันสาก็สามารถเคลียร์เอาไว้ได้หรือว่าจะเป็นลูกเตะมุมปฏิวัติก็ออกมาตัดบอลได้อย่างแม่นยำและก็มาถึงอีกหนึ่งจังหวะสำคัญที่อาจตัดสินเกมนี้ได้เลยครับโดยจังหวะนี้ไทยเสียฟรีคิกให้กับทีมชาติโอมานก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเปิดเข้ามาซึ่งก็มีทั้งผู้เล่นทีมชาติโอมานที่กำลังจะเข้าช้าถึง3คนแต่ปฏิวัติคำใหม่ได้ทำการโชว์ซูเปอร์เซฟทำให้ทีมชาติไทยยังคงรักษาสกอร์เอาไว้ได้ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ปฏิวัติเล่นโคตรดีเล่นดีมากจริงๆเขาสามารถเป็นแมนออเดอร์แมตช์ได้เลยนะครับและผู้บรรยายต่างชาติพอได้เห็นแบบนี้ปฏิวัติมีปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมการตอบสนองของเขาเนี่ยมันสุดยอดแถมเขายังดูนิ่งมากด้วยแต่ว่าถ้าลูกนี้เข้าไปเนี่ยก็อาจจะล้ำหน้านะครับมากันที่จังหวะต่อมาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่เป็นประเด็นของเกมนี้เลยครับคือจังหวะนี้ก็เป็นปฏิวัติอีกแล้วที่ออกมาตัดบอลพร้อมกับเปิดเร็วไปให้กับสุภโชคที่กำลังจะหลุดเดี่ยวแต่ว่าทางผู้เล่นของโอมานก็ได้ตัดสินใจนอนเอามือรับบอลแบบเต็มๆซึ่งพอผู้บรรยายต่างชาติได้เห็นแบบนั้นเขาก็ตะโกนออกมาเลยนะครับว่ามันเป็นแฮนด์บอลแน่นอนแต่ผู้ตัดสินในเกมนี้กลับให้โอมานเล่นต่อไปและเรื่องนี้เองมันก็ทำให้ผู้บรรยายต่างชาติรู้สึกงงมากเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แฮนด์บอลได้ยังไงเขาบอกว่าฮะไม่แฮนด์บอลเหรอผมว่ามันแฮนด์นะมันเป็นไปได้ไงเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยนะว่าผู้ตัดสินทำไมถึงไม่ให้แฮนด์บอลเพราะว่าเขาก็เห็นชัดเจนหรือเขาคิดว่ากองหลังโอมานคนนี้เขาลื่นเหรอก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินนะนะจากนั้นทั้ง2ทีมก็ยังคงสู้กันต่อซึ่งก็เป็นทางโอมานที่เป็นฝ่ายบุกมากกว่าทีมชาติไทยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการ3คะแนนนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราเนี่ยขอแค่1คะแนนก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วและโอมานก็ไม่สามารถทำอะไรไทยได้จบเกมเสมอกันไปที่0ประตูต่อ0ไทยเราขยับขึ้นมามี4คะแนนอยู่ที่2ของกลุ่ม F มีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงมากจากนั้นเราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้เล่นโอมานกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะคิดเห็นยังไงกับเกมนี้โดยผมจะพูดแบบสรุปเลยนะครับพวกเขาบอกว่าพวกเขาเล่นกันได้ดีสร้างโอกาสได้มากมายแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้พวกเขารู้สึกเสียดายจริงๆแต่เขาเนี่ยจะไม่ยอมแพ้หรอกนะเพราะว่าพวกเขายังคงมีหวังในนัดหน้าเนี่ยพวกเขาจะเอาชนะให้ได้คือพวกเขาเนี่ยคิดว่าพวกเขาควรจะชนะทีมชาติไทยนะครับส่วนทางทีมชาติไทยของเราในเกมนี้ต้องบอกว่าเกมรับของพวกเราเนี่ยเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมคือเล่นดีกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางแบ็กซ้ายแบ็กขวาหรือว่าคู่เซนเตอร์รวมถึงผู้รักษาประตูอย่างปฏิวัติคำใหม่เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มผมยกให้เขาเป็นแมนเอาเดอร์แมตช์เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าคนอื่นน่าจะได้แมนออฟเดอะแมตช์อย่างเช่นพีระดนพันษามิเกลสันธีระธรหรือคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆมากก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในคลิปนี้ผมต้องขอโทษและขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ